สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะและเกม Line Ranger ซีซั่นที่3วันนี้ค่ะเราจะมาเล่นตะลุยด่านกับแก๊งแซลลี่กันเหมือนเดิมนะคะก็ต่อจากคราวที่แล้วกันเลยแก๊งแซลลี่นะคะตะลุยด่านตอนนี้อยู่ถึงด่านที่245แล้วนะยังอยู่ที่ซีเวจแพลนอยู่นะคะก็นี่245นะคะก็ยังได้ตัวกากากอยู่นะคะแต่มีเมาลี่ตัวนี้นะที่มันเป็น6ดาวนะก็มาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าไม่ต้องเอาเพื่อนไปแล้วกันเนาะแกงแซลลี่มาแล้วขอกดออโต้เลยแล้วกันนะคะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็มาดูกันนะมีน้องหลายคนบอกว่าพี่ขูเนี่ยเอาแซลลี่ออกมาไม่ครบนะคะไม่เห็นไม่ครบทุกตัวก็เลยโอเคก็จะให้เห็นให้ครบทุกตัวละกันนะตอนนี้เห็นครบทุกตัวแล้วก็อธิบายนิดนึงนะคะก็คือตัวแซลลี่ตัวนี้นะคะตัวที่เป็นโกลเด้นแมชชีนแซลลี่นะคะตัวที่เป็นกลมๆเนี่ยนะมันสามารถมันมีสกิลที่ช็อตอะช็อตเอทเนี่ยมีสายฟ้าเนี่ยเห็นป่ะแวบๆเมื่อกี้นะสายฟ้าอีสายฟ้าเนี่ยมันเจ๋งมากตรงที่มันทำให้ทุกตัวเนี่ยสตันค่ะก็คล้ายๆแบบหยุดการโจมตีหยุดอยู่กับที่อะไรแบบนี้ไปสักพักนึงนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้แหละเป็นทีเด็ดนะบอกเลยสามารถทำให้เราเนี่ยชนะได้ไงได้ไงแล้วก็อุ้ยได้เพื่อนมาช่วยนะมีมงมามีมงมาแบบนี้ก็ชิวดีชิวเบยมาแล้วกองทัพแซลลี่กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์แกตายแน่แซลลี่นะคะก็วันนี้มาสรุปให้ได้ฟังกันแล้วนะว่าแซลลี่เนี่ยจริงๆแล้วอะแซลลี่มันเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าแบบเป็นเป็ดปะวะเป็นเป็ดหรือลูกเจี๊ยบสักอย่างนี่แหละอยู่ในแบบอยู่ในคือทุกคนหน้าตาเหมือนกันน่ะนึกออกมาแล้วซันลี่ก็เป็นปรินเซสเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็คลั่งใครเพราะว่านางอ่ะมีแบบเหมือนมีความมีเสน่ห์แบบพิเศษเลยเนี่ยอีเนี่ยมีเสน่ห์แบบพิเศษ ที่ทำให้ทุกคนหลงรักได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยจะหลงรักซันลี่แล้วก็เลยต้องมาช่วยกันกอบกู้โลกแทนซันลี่กันอย่างงี้ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็สำหรับแซลลี่นะคะก็แก๊งแซลลี่ในด่านที่245นะคะก็ผ่านไปได้แบบสบายๆชิวๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วแซลลี่มันค่อนข้างเก่งอ่ะตัวเนี้ย2ตัวเนี้ย3ตัวเนี้ยค่อนข้างเก่งนะคะก็ถือว่าตัวเนี้ยน่าจะผ่านไปได้ชิวๆในช่วงนี้นะคะก็เอาไว้ผู้กูดมาเล่นให้ดูใหม่ในด่านหน้าละกันเรามาดูกันว่าแก๊งแซลลี่เนี่ยจะไปได้แค่ไหนนะก็มันต้องมีแบบจุดสิ้นสุดกันบ้างแหละนะแล้วก็จะพยายามเก็บแซลลี่อันนี้ให้ครบนะคะเพราะว่ามีน้องบอกมาว่าจริงๆแล้วพี่กูยังขาดแซลลี่ตัวนี้อยู่ใช่มันขาดแซลลี่ตัวนี้อยู่นะคะตัวนี้ยังสามารถอีโวได้อีกขั้นหนึ่งที่เป็นปริ้นเซสเลยนะโอเควันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพี่กูและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า